นี่นะฮะก็จะเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะครับเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพรรษา80ปีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภาพหลังครับก็จะมีทำขึ้นมาใหม่นะครับเราไปด้านตรงนี้มันก็จะมีบริเวณด้านที่ผมเคยถ่ายนะนี่นะฮะเรามาดูทับหลังจะเป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์ความรู้กินได้หยดสุรินทร์เปิด9โมงนะมีแกะสลักนะครับก็จะเป็นนางอัปสรานะฮะนะครับแล้วก็จะมีใช้ปูนฮะปูนแล้วก็มีฤาษีนั่งสมาธิแล้วก็มีทับหลังครับอันนี้ปั้นขึ้นมาใหม่ครับนะทับสวะแล้วก็ยังมีผู้เฝ้าประตูปั้นขึ้นใหม่นะแล้วก็ตรงนี้ช้างน่าแล้วก็มีนางตรงประตูนี่ก็จะเป็นนางแต่ตรงนั้นช้างเหรอไปดูข้างบนเนี่ยข้างบนจะเป็นข้างบนนี่ว่าโอ้มันทำได้สวยเนี่ยน่าจะไม่รู้ว่าเป็นพระอินทร์หรือขี่ช้างสามเสียนฝั่งบนนู้นก็มีนะคล้ายกันมากให้ดูข้างบนเลยนะฮะท่านผู้ชมครับช้างด้วยนู่นนั่นนู่นข้างบนวันนี้จะเป็นนางอัตตรานะครับที่ปราสาทสีขอนะมีลักษณะใครเงี้ยมันจะมีนกแก้วแล้วก็กระรอกอะไรเงี้ยนี่แต่นี้ก็จะอันนี้จะไม่เหมือนนะฝั่งนั้นนี่จะไม่เหมือนจะเหมือนนะนี่นะฮะมีการมาฝากสนกันนะครับด้านหน้านะข้างบนก็จะมี
ิ่งใหม่ขึ้นมานะหลายท่านอาจจะไม่รู้เนาะนะครับที่นี่คือสวนที่สวนมันจะมีตอนเช้าจะมีคนก็วิ่งเยอะนะบริเวณนู้นก็จะเป็นเด็กสวนเด็กเล่นนะฮะตรงนั้นออกกำลังกายนะครับของผู้ใหญ่นะครับมีสระน้ำล้อมรอบบริเวณมีสระนะครับหลายท่านหรือจะเป็นพี่น้องที่นักท่องเที่ยวทุกท่านที่อยากมาเนาะนะครับมาได้นะมีหินหินด้วยวางโทรศัพท์ด้วยนะครับมีหินดูมุมนี้นะตรงนี้มันจะเป็นเสาเหล็กกั้นพอดีเลยนี่เป็นสำนักงานนะครับมีบ้านจะปีนระวังเตี๋ยวไม่เอานะจะปีนครับครับอ่ะนะครับเรื่องนู่นฝั่งนุ่งสะนะครับโอเคนะแค่นี้นะขอบคุณครับ